ก็ออกมาหาประมวลมหาประชาชนมาขอโทษพวกเราพวกเราเป็นคนไทยเราก็ให้อภัยได้ใช่หรือเปล่าพี่น้องพวกเราไม่ใช่คนใจไม้ใช่หรือกันจะท่องไปทุบไปตีเขาเราไม่ทำอยู่แล้วใช่หรือเปล่าพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาจากสสด้วยผมเรียนว่าเมื่อสักครู่ที่นี่เราได้พูดไปแล้วว่าสำนักเลขาครม.โดยนายอัมพลกิตติอัมพลได้ยกหน่วยงานข้าราชการเป็นส่วนใหญ่เข้ามาใช้กับรัฐบาลขี้ข้าแต่พวกเรา